หนึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งปล่อยปละละเว้นหรือไม่เกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ประเด็นที่สองกรณีการประกาศนโยบายแล้วทำไม่ได้นั้นของพรรคการเมืองและกต.อนุมัติให้ทำนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258หรือไม่สองกระทำผิดต่อพรบ.ประกอบรับมือว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา57หรือไม่เพราะเรื่องนี้ผมจะดำเนินการร้องไปถึงปปช.ให้โปรดพิจารณาและวินิจฉัยว่าการที่พรรคการเมืองและกต.อนุญาตพรรคการเมืองก็ประกาศได้หมดเลยครับจะให้คนละแสนจะให้คนละหมื่นจะให้คนละพันทำได้หรือไม่ได้แต่นโยบายเหล่านั้นต้องผ่านกระบวนการของกกต.ที่พิจารณาวินิจฉัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามกกต.พิจารณาวินิจฉัยแล้วสิ่งที่ต้องรับผิดชอบกกต.ก็ต้องรับผิดชอบและพรรคการเมืองก็ต้องรับผิดชอบด้วยแต่พรรคการเมืองรับผิดชอบในฐานะของพรรคการเมืองที่ต้องดูแลประชาชนและการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ผมมายื่นวันนี้เพื่อให้กกต.พิจารณาวินิจฉัยตัวท่านเองเพราะหลายเรื่องที่ผมส่งมาตีตกหมดเลยทุกเรื่องวันนี้เมื่อเป็นเรื่องของที่กกต.รับรองแล้วว่าศึกษาทบทวนอะไรก็ตามนโยบายเหล่านั้นว่าสามารถทำได้แต่มาวันนี้ทำไมทำไม่ได้ละเว้นปล่อยปละละเลยละเว้นหรือเปล่าสองกระบวนการทั้งหมดของพรรคการเมืองเหล่านั้นและกต.อนุมัตินั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้จะไม่จบตรงนี้แต่ผมจะยื่นปปช.โปรดวินิจฉัยหรืออาจจะยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย